ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษกองสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำกำลัง20นายออกตรวจตราเส้นทางถนนสายหลักสายเอเชียและถนนเลี่ยงเมืองในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเพื่อติดตามกลุ่มรถจักรยานยนต์ซิ่งหรือว่ากลุ่มเด็กแว้นในบริเวณใกล้เคียงหลังก่อเหตุยิงรถบรรทุกพ่วง18ล้อในรถนั้นมีเด็กและผู้หญิงรวมอยู่ด้วยขณะที่กลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้กำลังแข่งขันรถจักรยานยนต์บนถนนสายเอเชียและมีรถบรรทุกวิ่งมาขวางทางจึงขี่รถตามไปยิงจากการออกตรวจตำรวจไม่พบการรวมกลุ่มของจักรยานยนต์กลุ่มนี้ค่ะแต่ว่าคาดว่าน่าจะรู้ตัวจึงไม่ออกมาแข่งขันทางด้านพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยารู้ตัวกลุ่มที่ก่อเหตุแล้วนะคะคาดว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นในอำเภอมหาราชอำเภอบางปะหันโดยน่าจะจับกลุ่มได้ในเร็วๆนี้และเพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรงซ้ำอีกได้มีคำสั่งให้ตำรวจในหลายอำเภอกวาดล้างกลุ่มเยาวชนซิ่งจักรยานยนต์ในท้องที่ซึ่งหากพบก็จะถูกจับกลุ่มและดำเนินคดีเอาผิดกับผู้ปกครองด้วยค่ะ